เจาะยางเศรษฐาเรืองไกรยื่นสว.สอบคุณสมบัติก่อนเพื่อไทยชงชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเจาะยางเศรษฐาเรืองไกรยื่นสว.สอบคุณสมบัติหลังชูวิทย์แฉปมที่ดินก่อนเพื่อไทยชงชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีอีก10วันเมื่อเวลา9:05 น.วันที่7 สิงหาคม 66ที่รัฐสภาในเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรยื่นหนังสือถึงนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมรองกรรมาธิการกมธพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาสวกรณีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.อาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ164นายเรืองไกรกล่าวว่าเนื่องจากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองได้กล่าวอ้างนายเศรษฐาว่าอาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ164คือความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ในกรณีการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งตามที่ปรากฏตามข่าวทั้งนี้ตนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงคือกมธ.แต่เนื่องจากในส่วนของส.ส.ยังไม่มีจึงมายื่นต่อกมธ.สว.ให้ทำหน้าที่แทนซึ่งข้อเท็จจริงที่ต้องสอบหาตามอำนาจของกมธ.คือหากว่าที่นายกรัฐมนตรีมีข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ควรจะตรวจสอบอย่างไรบ้างคือ 1. ขอเอกสารจากนายชูวิทย์ 2. ขอเอกสารจากบริษัทแสนสิริที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดและ 3. เชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่รับจดนิติกรรมและเชิญเจ้ากรมสรรพากรมาให้ความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการวางแผนภาษีหลบเลี่ยงภาษีหรือเป็นการหนีภาษีหรือไม่ขณะเดียวกันต้องเชิญทางผู้ขายด้วยต้องฟังความให้ครบหมดและได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านในเวลาที่เหลืออีก10กว่าวันด้านนายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าจะนำไปเสนอต่อมธ.พัฒนาการเมืองกมธ.คณะอื่นๆสว.และที่ประชุมรัฐสภาต่อไปทั้งนี้สว.มีหน้าที่โดยตรงที่จะใช้วิจารณญาณในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งในบรรทัดฐานของการทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำองค์กรคนสำคัญทั้งศาลและองค์กรอิสระรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเราคำนึงถึงจริยธรรมความประพฤติความซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับคุณสมบัติต่างๆที่ปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยโดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปสุดประทับใจเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฉลองเบิร์ธเดย์สุนัขทรงเลี้ยงครบรอบ1ปีอินสตาแกรม Princess Love Pet เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดงานเล็กๆฉลองครบรอบวันเกิดสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ที่มีชื่อว่า MI6 ครบรอบ1ปีอย่างเป็นกันเองทั้งนี้ทรงฉลองพระองค์สีเดียวกับสีของขนสุนัขทรงเลี้ยงอีกด้วยสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากโดยเจ้า MI6 อายุเพียงแค่1ปีแต่มีขนาดใหญ่สุดน่ารักแถมอารมณ์ดีเมื่อเห็นอาหารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้กินเซเลบีออนไลน์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุนัขทรงเลี้ยงฉลองครบรอบ1ปี CR Princess Love Petบิ๊กป้อมครวญเพลงรักกันไว้เถิดพบเพื่อนรุ่นฝนแรกพร้อมฉลองวันเกิดล่วงหน้าบิ๊กป้อมครวญเพลงรักกันไว้เถิดพบเพื่อนรุ่นฝนแรกและร่วมงานฉลองวันเกิดล่วงหน้าพร้อมอวยพรขอให้ทุกคนสุขภาพดี
และรักใคร่กันไว้อย่างนี้วันที่6สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook FC ลุงป้อมเผยแพร่คลิปและภาพบรรยากาศเมื่อวันที่5 สิงหาคม2566พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร่วมพบปะสังสรรค์นักเรียนเตรียมทหารรุ่น6 ปี 2508และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น17รุ่นฝนแรกจากการที่ถูกลงโทษช่วงหน้าฝนที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทราโดยบนเวทีเขียนข้อความสุขสันต์วันเพื่อนฝนแรกโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่6นักเรียนจปร.รุ่นที่17และคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรมาร่วมงานคับข้างทั้งนี้ภายในงานนอกจากมีการเลี้ยงสังสรรค์แล้วยังถือโอกาสจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้พลเอกประวิตรที่มีวันเกิดในวันที่11สิงหาคมอายุครบ78ปีพร้อมมีเค้กมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดรุ่นฝนแรกเดือนสิงหาคม66ทั้งนี้พลเอกประวิตรตัดเค้กและรับมอบดอกกุหลาบที่บรรดาเพื่อนๆนำมามอบให้กำลังใจและอวยพรวันเกิดล่วงหน้าอย่างอบอุ่นขณะที่พลเอกประวิตรกล่าวว่าปีนี้อายุ78ปีเต็มย่าง79ปีแล้วฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างของผู้สูงอายุนอนอาจจะไม่ตื่นก็ได้ในวันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้ฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักใคร่กันไว้อย่างนี้ขอบคุณเพื่อนๆและหลานๆทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งนี้บรรยากาศระหว่างการตัดเค้กมีการเปิดเพลงรักกันไว้เถิดโดยพลเอกประวิตรได้ร้องเพลงด้วยท่าทางอารมณ์ดีนอกจากนี้ภายในงานมีการทำป้ายที่เป็นภาพพลเอกประวิตรพร้อมข้อความมีลุงมีเราจากสมาคมคนรักลุงป้อมทักษิณโผล่พนมเปญร่วมฉลองวันเกิดนายกรัฐมนตรีฮุนเซนวันที่6 สิงหาคม 2566ทักษิณโผล่พนมเปญเมื่อวานร่วมฉลองวันเกิดที่71ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนวันเดียวกับที่ทักษิณขึ้นทวิตเตอร์ว่าขอเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์วันเกิดฮุนเซนวันที่5 สิงหาคม 1952นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแจ้งว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าพักที่บ้านของเขาเมื่อคืนนี้และเดินทางออกจากกัมพูชาในเช้าวันนี้ฮุนเซนเตรียมประกาศสถาปนาฮุนมาเน็ตลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชามนสัปดาห์นี้เลือกการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา